ครับเชิญครับข้างหลังครับเชิญครับครับผมชาดาไทเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยนะครับของจังหวัดอุทัยธานีเมื่อสักครู่นี้มีสมาชิกท่านหนึ่งได้เปิดรูปภาพผมนะครับได้เปิดรูปภาพผมแล้วก็เอามาโพสต์ซึ่งส่อให้เกิดเจตนารมณ์ที่ไม่ดีผมเนี่ยครับหลังจากอภิปรายเมื่อวันเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งแรกผู้คนขอถ่ายรูปผมเนี่ยเป็นล้านคนแล้วการที่ผมจะร่วมกิจกรรมที่ดีงามก็ไม่ใช่เรื่องมันแต่ผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้ส่อเจตนาที่ไม่ดีไม่ดีอย่างมากสร้างความแตกแยกและคุณกำลังจะนำผมไปสู่ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและสร้างความเข้าใจผิดให้กับพี่น้องประชาชนผมเองไม่ได้คิดจะอภิปรายนะครับวันนี้แต่อันนี้ผมเสียหายเป็นการชี้จูงทางความคิดที่ท่านกำลังให้เด็กทำอยู่ที่กำลังทำกันอยู่ที่ว่าความรู้สึกนั่นคือความรู้สึกของคนอกตัญญูมันไม่ใช่ความรู้สึกของคนที่ดีหรอกครับผมเรียนด้วยความเคารพครับการกระทำอย่างนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและไม่ใช่ลักษณะของการอภิปรายที่เชิงสร้างสรรค์ปากพูดบอกว่าต้องการความสงบให้มองตั้งอยู่ตรงกลางแต่พฤติกรรมไม่ใช่ผมรอฟังท่านมาเช้าท่านพูดกับผมว่าผู้อภิปรายพูดบอกว่าพี่ชาดาอยู่ฟังผมอยู่ฟังวันนี้ผมฟังตลอดถือขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่กรรมาธิการงบประมาณก็ถือโทรศัพท์ฟังอยู่ตลอดเวลาผมเรียนด้วยความเคารพเป็นการกระทำที่เสียหายมากแล้วท่านประธานอนุญาตได้อย่างไรมีบุคคลแบบนี้ทำเรื่องแบบนี้เสนอท่านประธานอนุญาตได้อย่างไรแล้วถ้าผมจะเสนอแบบนี้บ้างจะมีปัญหาไหมผมไม่อยากพูดว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมซึ่งไม่เกี่ยวกับยติด้วยแต่ประธานอนุญาตได้อย่างไรประธานต้องมาขอโทษผมว่าท่านปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่ถูกต้องและไม่เป็นกลางการที่จะรูปบุคคลใดออกมาผมไม่ฟ้องครับผมไม่ฟ้องเพราะว่าสิ่งที่พวกท่านทำท่านเรียกร้องให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ตั้งสติผมฟังมาก็รู้สึกดีผมเรียนด้วยความเคารพว่ายัตตินี้มันเป็นเรื่องของขบวนเสด็จที่ทำร้ายจิตใจพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่สำคัญทำท่านกำลังเอาเรื่องของที่อย่างนี้ไม่บอกว่าเป็นเรื่องนอกประเด็นบอกว่าเอาเรื่องผลของการกระทำผมพูดให้ฟังครับเด็กหรืออะไรก็ตามกี่ครั้งแล้วที่ผิดกฎหมายถ้าเป็นการแสดงออกด้วยหัวใจของคนไทยไม่มีปัญหาแต่มันมีขบวนการมันมีขบวนการในประเทศนี้ที่จะล้มล้างที่จะบั่นทอนอย่าพูดว่าไม่มีนะครับถ้าพูดกับผมแบบนี้ทำกับผมแบบนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้หมดผมไม่อยากจะพูดแต่วันนี้หัวใจความรักชาติมันเต็มเปี่ยมแต่วันนี้สิ่งที่ท่านทำมันไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์และปากบอกว่าสร้างสรรค์ปากบอกว่าพัฒนาฟังตรงกลางแต่สิ่งที่ทำเมื่อกี้นี้ขออนุญาตครับหยาบหรือไม่หยาบเลวทรามครับเลวทรามมากในความรู้สึกผมเรียนท่านประธานครับและท่านประธานปล่อยภาพนี้ออกมาได้อย่างไรใครเป็นผู้อนุญาตผมไม่ว่าสมาชิกหรอกครับแต่ผมถามประธานการอภิปรายอยู่ดีๆสร้างปัญหาเองอย่าพูดว่าไม่มีขบวนการล้มเจ้านะครับมีครับผมพร้อมที่จะถ่ายรูปกับคนทุกคนที่ปกป้องสถาบันแต่เขาจะไปทำอะไรผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวมันคนละเรื่องคุณต้องมีสามัญสำนึกในการกระทำอย่ามาพูดดูดีแต่ปฏิบัติไม่ดีเดี๋ยวผมจะลุกโต้ทุกคนเลยครับที่พูดอ่ะจะลุกโต้เลยครับอย่าครับอย่ามาขัดแย้งกับผมอย่ามาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่ามาเล่นใต้ดินกับผม
แล้วเรียกร้องไม่ให้คนอื่นเรียกใต้ดินท่านประธานครับประธานต้องบอกผมว่าใครเป็นคนอนุญาตประธานอนุญาตหรือประธานรัฐสภาหรือเจ้าหน้าที่มีวิจารณญาณไหมมีสมองไหมผมถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ใช่สร้างสรรค์และไม่ใช่ปากพูดดีแต่การกระทำไม่ดีเราชอบพอกันครับความคิดเห็นย่อมแตกต่างผมเข้าใจครับความแค้นของท่านเนี่ยเมื่อวันนี้ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะผมเข้าใจแต่ผมก็ไม่เคยสร้างความขัดแย้งกับพรรคการเมืองผมถือว่านักการเมืองทุกคนความคิดเห็นต่างก็ไม่เป็นไรแต่อย่ามาทำมือถือสากปากถือศีลครับเรียนด้วยความเคารพท่านประธานครับ